โครงการการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดการประชุมในครั้งนี้ก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นมาก็เพื่อเป็นการยกระดับของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือการรักษาศีล5เพื่อยกระดับของการรักษาศีล5นี้ไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศหรือให้ครอบคลุมไปยังสถานที่ต่างๆของประเทศไปจนกระทั่งถึงครอบครัวหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดของประเทศไทยเราเพื่อเป็นการสร้างความสงบสันติสุขความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างยั่งยืนโครงการที่ใช้ในการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือการรักษาศีลห้านี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลพร้อมกับคณะสงฆ์ของเรานั้นได้ร่วมกันในการที่จะใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติโดยที่ทางรัฐบาลเองก็พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองหลายๆปีมานี้มันมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองของเราเพราะประชาชนบางส่วนนั้นอาจจะขาดความรับผิดชอบขาดศีลธรรมจริยธรรมจึงก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกของบ้านเมืองเกิดขึ้นรัฐบาลเองก็ต้องการอยากจะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติของเราสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในภายภาคหน้าจึงได้จัดโครงการนี้ร่วมกับทางคณะสงฆ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นแก่วัดวาอารามของเราด้วยเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์ของเราด้วยและเป็นโครงการที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่พระศาสนาของเราด้วยเพราะว่าถ้าประชาชนชาวพุทธของเรานั้นได้รักษาศีล5โดยทั่วกันแล้วความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นแก่วัดวาอารามของเราด้วยแก่คณะสงฆ์ของเราด้วยและแก่พระพุทธศาสนาของเราด้วยเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่กรรมการทุกรูปทุกฝ่ายที่เป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือการรักษาศีล5ที่มาร่วมประชุมกันหรือได้ดำเนินการมาโดยลำดับแล้วนั้นก็ถือว่าทุกรูปนั้นได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเป็นการสร้างหน้าที่ของเรานั้นเพื่อความมั่นคงแก่วัดวาอารามของเราด้วยแก่คณะสงฆ์ของเราด้วยและแก่ประเทศชาติของเราด้วยจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะหน้าที่นั้นถือว่ามีความสำคัญคนเรานั้นเราจะมีชื่อเสียงมีเกียรติศักดิ์มีเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏหรือเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายหน้าก็เพราะหน้าที่เราจะเสียหายเสียชื่อเสียงหรือบางครั้งถึงกับเสียชีวิตก็เพราะหน้าที่อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าที่นั้นจึงถือว่ามีความสำคัญเมื่อเรามีหน้าที่แล้ว
เราควรจะรู้จักคุณค่าของหน้าที่รู้จักทำหน้าที่รู้จักปฏิบัติตามหน้าที่โดยตรงไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ไม่ก้าวก่ายหน้าที่และไม่ทำเกินหน้าที่โดยเฉพาะไม่ก้าวก่ายหน้าที่กับไม่ทำเกินหน้าที่เนี่ยมันมีความสำคัญเพราะถ้าเราก้าวก่ายหน้าที่มันก็จะทำให้องค์กรของการทำหน้าที่นั้นเกิดความสะดุดหยุดลงได้เราเป็นผู้น้อยเอางานของผู้ใหญ่มาทำชื่อว่าก้าวก่ายหน้าที่หรือทำเกินหน้าที่ก็คือทำเกินหน้าที่ไปถ้าหากว่าเราเป็นผู้ใหญ่เอางานของผู้น้อยมาทำก็ชื่อว่าก้าวก่ายหน้าที่งานทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนั้นๆจะเป็นทำเกินหน้าที่ก็ไม่ดีก้าวก่ายหน้าที่ก็ไม่ดีถ้าเราพูดถึงว่าก้าวก่ายหน้าที่ก็คล้ายๆกับว่ามันธรรมดาธรรมดานะถ้าหากว่าเราจะพูดให้มันเป็นศัพท์ในสมัยใหม่นี้เรียกว่าล้วงลูกล้วงลูกคือไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไปล้วงเอางานของผู้น้อยเอามาทำมันก็เกิดความยุ่งยากเพราะฉะนั้นเมื่อมีหน้าที่แล้วยังไงต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในกิจการงานต่างๆได้ก็เพราะเราประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ที่ควรแก่การทำงานนั้นเขาบอกว่าประกอบด้วยองค์4ประการด้วยกันตามภาษาบาลีที่ว่าอุทธตากรรมทะเยสุอัปปมัตโตวิจักขโนสุสังวิตะกัมมันโตสราชวัสติงวเสที่แปลว่านักทำงานนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหรือองค์คุณของผู้ที่ควรแก่การทำงานนั้น4ประการด้วยกันคือ1ทำตามหน้าที่ขยันทำตามหน้าที่2มีความไม่ประมาท3ฉลาดรู้เท่าทันและ4จัดการงานดีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งนั้นขยันทำตามหน้าที่เพราะว่าความขยันเนี่ยมันทำให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างขยันอย่างเดียวนี่ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธภาษิตว่าวิริเยนทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรขยันเท่านั้นนะล่วงหมดทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเรียนหนังสือมันไม่รู้เรื่องถ้าขยันแล้วก็เรียนได้ทุกเพราะฐานะทางบ้านมันไม่ดีถ้าขยันแล้วฐานะทางบ้านก็จะดีขึ้นมาคือพอขยันแล้วเนี่ยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นขยันทำตามหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่ด้วยนะไม่ใช่ขยันอย่างอื่นนะต้องขยันทำตามหน้าที่แต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าปัจจุบันนี้คือโลกเราเนี่ยมันคล้ายๆมันสับสนนะครับบางทีไม่ได้ทำตามหน้าที่แต่มันเจริญก็มีนะไหมเจริญก็มีไม่ได้ทำตามหน้าที่ขยันตามท่านที่เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่นั้นๆบางท่านต้องการจะปรับวุฒิให้มันเข้ากับหน้าที่การงานไปสมัครศึกษาเรียนตามมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆแล้วเสร็จแล้วก็เอางานในมหาวิทยาลัยนะมาทำในที่ทำงานเอามาทำในที่ทำงานอย่างนี้ชื่อว่าขยันหรือเปล่าไม่ทำงานในหน้าที่แต่เอางานอื่นมาทำอย่างนี้ชื่อว่าหน้าที่ไหมขยันไหมจะว่าขี้เกียจก็ไม่ใช่เพราะก็ดูเอางานมาทำแต่จะว่าขยันก็เพราะไม่ได้ทำในหน้าที่ยิ่งหนักไปกว่านั้นบางท่านงานในหน้าที่นะมีอยู่ในหน้าที่นะมีงานต่างๆอยู่แต่ไม่ได้ทำงานเลยครับเราปรากฏเห็นทั่วๆไปนะไม่ได้ทำเลยไปติดตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนก็ติดตามไปทั่วมีหน้าที่อยู่ของตัวเองมีอยู่แต่ไม่ได้ทำเลยครับติดตามผู้ใหญ่
และอย่างนี้ชื่อว่าขยันหรือเปล่าครับไม่ได้ทำหน้าที่เลยถ้าไปติดตามผู้ใหญ่พูดไปก็กระทบกระเทือนกันเปล่าๆคือไม่ได้ติดและก็แปลกอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเวลาพิจารณาผลงานอ้าวกับพวกที่ชอบติดตามผู้ใหญ่ได้ตำแหน่งหน้าที่ดีๆซะด้วยนะครับได้ของที่ดีกว่าซะด้วยที่จริงก็น่าจะพิจารณาตามเนื้อผ้านะตามงานที่ทำนะถ้าพิจารณาได้ตามนั้นก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าเราพิจารณาว่าคนไหนติดตามแล้วคนนั้นจะต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะเสียหายหนึ่งขยันทำตามหน้าที่ครับสองมีความไม่ประมาทอะไรก็ตามครับถ้าหากว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าเราประมาทเนี่ยถ้าความประมาทเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะมันเสียหมดนะครับไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยความประมาทเนี่ยไปเข้าไปเกี่ยวข้องเสียหมดเพราะความประมาทเนี่ยมันเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่กับเรื่องเงินเดือนเงินดาวจนเร็วครับความประมาทนะครับอยู่กับชีวิตตายเร็วคือไปอยู่กับอะไรไม่ได้นะความประมาทนี่เสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความไม่ประมาทฉลาดรู้เท่าทันรู้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปในทางเสื่อมหรือทางเจริญนะครับถ้าเราอยู่ในทางเสื่อมเราก็ละเว้นเอาทำในสิ่งที่ทางเจริญแต่ถ้าหากว่าเราทำได้ตามนี้นะทำได้ตามที่นี่ให้รู้ว่าทางเสื่อมทางเจริญเป็นยังไงและทำตามนั้นชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองจัดการงานดีคือรู้ว่างานไหนทำก่อนทำหลังทำได้ตามนั้นก็จะได้เนื้องานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบ4อย่างนี้ครับเป็นเรียกว่าเป็นหลักของการทำงานก็ได้นะครับถ้าเราทำได้ตามนี้ชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นทุกๆองค์ทุกๆรูปเป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับโครงการสมานฉันท์ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5เราทำพยายามทำหน้าที่นี้ถ้าเราทำได้อย่างดีแล้วจะเป็นคุณต่อวัดวาอารามของเราด้วยเป็นคุณต่อคณะสงฆ์ของเราด้วยเป็นคุณต่อพระพุทธศาสนาของเราด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆองค์นั้นได้ถือว่าเป็นงานที่ควรแก่การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งครับเพราะจะทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นผมในนามของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านเป็นประธานอำนวยการโครงการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือรับหมู่บ้านรักษาศีล5ท่านเป็นผู้อำนวยการผมขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งพลานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเราองค์หนึ่งพร้อมทั้งอำนาจกุศลและเจตนาของเจริญพรทุกท่านทุกคนและท่านพระเถระเตระนุติระที่มีกุศลและเจตนาสูงมุ่งความเจริญรุ่งเรืองของวัดวาอารามคณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นประมาณขอจงรวมเป็นพลวะปัจจัยช่วยดลบันดาลประทานพรให้ท่านพระเถระนุติระทุกองค์ทุกรูปขอทุกองค์ทุกรูปจงเป็นผู้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยอะไรอุปัตวันตรายต่างๆถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะภะละปฏิภาณคุณสมบัติทุกประการ